สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสาวป้อมมาแล้วนะจ๊ะสาวป้อมเองนะจ๊ะคิดถึงกันไหมวันนี้สาวป้อมจะพาไปอัปเดตนะแปลงผักของสาวป้อมเนาะปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนเพื่อนทำปลูกไปแล้ว2รอบก็ไม่ก็ตายหมดแล้วเนาะแต่จะไปพาไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเตรียมแปลงผักไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนตามไปดูนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนเต็นต้นกระเทียมป่านะจ๊ะต้นกระเทียมป่าที่สาวป้อมนำมาปลูกไว้ที่แปลงที่สวนของสาวป้อมเนาะเมื่อปีที่แล้วตอนนี้มันเริ่มแบบมีผลงานนะเพื่อนเพื่อนมีดอกด้วยมีดอกด้วยเพื่อนเพื่อนมันกำลังมีดอกแล้วแต่ประคบประหงมมากนะเพื่อนเพื่อนไม่กล้าเก็บกินนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอมาอัปเดตกันปีหน้าเพื่อนเพื่อนเมื่อแล้วมันจะลามเพิ่มไปขนาดไหนเนาะถ้ามันมีดอกแล้วเดี๋ยวปีต่อเนี่ยมันจะต้องปิวไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆดูสวยมากเพื่อนแล้วก็มีสะระแหน่นะจ๊ะสาวป้อมตัดกิ่งไปแล้วมันก็กำลังออกดอกปุ๊กกระปิ๊กกระปุ๊กกระปิ๊กเพื่อนๆดูกินมาได้กินอยู่นะได้กินอยู่แล้วเพื่อนต้นกระเทียมป่าสาวป้อมประมาณ 3-4 กอเมื่อปีที่แล้วเนาะตรงนี้คือ2กอแล้วตรงนู้นอีก2กอมันก็ขึ้นนะเพื่อนๆแต่ตรงนี้มันเหมือนจะแห้งแล้งกว่าตรงนี้เนาะแล้วผักที่ไม่ตายเลยนะเพื่อนๆอันนี้คือต้นหัวหอมป่าเนาะต้นหัวหอมป่าเนาะก็ทำกุช่ายน่าจะอร่อยนี่ต้นหัวหอมบ้านเราเนาะก็ปล่อยมันก็ขึ้นก็ตายก็ขึ้นก็ตายก็อยู่ตรงแอ่งนี้นะเพื่อนๆก็จะไม่ตายไปไหนเลยนะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้แบบไม่ไปไหนนี่คือผักชีที่ตาป้อมเอามาลงไว้นะอันนั้นเอามาลงไว้นิดหน่อยก็หย่อมก็แหย่มเพราะว่ามันไม่ค่อยมันหนาวอ่ะเพื่อนๆอากาศตอนคืนมันหนาวเนาะนี่กระเทียมเป็นความภาคภูมิใจของสาวป้อมมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกกอนู้นอีก2กอนะเพื่อนๆเนาะนี่ไงเพื่อนๆนี่อีก 2-3 กอเนาะก็ขึ้นทุกกอเลยนะเพื่อนๆคือนางไม่ตายแล้วเพื่อนๆนางหายไปช่วงหน้าหนาวเนาะแล้วนางสงสัยนางจะมีห่วงเนาะแล้วนี่คือผักชีล้อมนะเพื่อนๆที่อยู่ตามสวนของสาวป้อมนะผักชีล้อมเนาะแกงอ่อมเนาะถ้าจะอร่อยเนาะอันนี้เราก็มาอัปเดตพอประมาณเท่านี้เนาะค่ะแล้วเราก็จบคลิปของเราแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาแบบพอหอมปากหอมคอเนาะต้นกระเทียมป่าจากปีที่แล้วที่ไปเก็บจากป่ามาเนาะแล้วก็เอามาไว้ในสวนว่ามันออกมาตายไหมมันขึ้นไหมอะไรเงี้ยเนาะขึ้นอยู่เพื่อนๆขึ้นดีนะแล้วก็เราจะเอามาอัปเกรดต่อไปเรื่อยๆปีหน้าว่ามันจะมีเยอะไหมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งสาวป้อมไปนะจ๊ะติดตามกันต่อไปนะจ๊ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ